สวัสดีค่ะดิฉันคุณแม่สุธิรัตน์อามุขะค่ะป่วยเป็นสายตาตามองไม่เห็นค่ะได้หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ผ่าตัดสมองนี่พ.ศ. 2533ค่ะผ่าตัดสมองนี่เย็บ24เข็มเริ่มเป็นค่ะเริ่มเป็นเขาบอกว่าเป็นเนื้องอกในประสาทค่ะเนื้องอกประสาทตาครับประสาทตาอย่างนี้แหละมันก็ดีอยู่ค่ะกินทีแรกนะดีอยู่พอมากินที่สองครั้งที่สองกินตอนแรกเน้นประมาณ 3-4 ขวดหน้าตาก็มองไม่เห็นเนาะก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าไอ้ที่มันเหี่ยวมันยานเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมายานค่ะมันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นมันกระชับขึ้นข้างนี่ก็แต่ก่อนนี้มันจะยานห้อยลงมายานก้มลงมาอย่างนี้ลูกหลานมาเขาก็มาต่อยเล่นอย่างนี้แต่ไม่พอมาใช้สบู่รอบสองนี่รู้สึกว่ามันจะมันไม่ยานเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เราก็รูปดูจับดูก็ปกติอยู่ค่ะมันไม่ยานเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันตึงค่ะก็เลยใช้สบู่นี่ก้อนที่สองแล้วค่ะก้อนแรกหมดไปแล้วก้อนที่สองอาจารย์เฉลียวเอามาให้ใช้อีกนี่ค่ะอาจารย์เฉลียวแนะนำขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่เอามาให้ใช้นี่รู้สึกว่ามันดีค่ะขอขอบคุณโดกูดามิค่ะถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้ค่ะดิฉันใช้แล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะร่างกายที่เหี่ยวยานย่นก็รู้สึกว่าเต่งตึงขึ้นกระฉับขึ้นกว่าเดิมค่ะ